าพบกับ Honda Nova Terna นะครับ 110cc จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ Honda Nova Terna นะครับผลิตขึ้นมาปี1990นะเป็นยุคที่วัยรุ่นยุค90รู้จักกันดีครับจากค่าย Honda นะบางคนก็เรียกเป็นรถกระเทยหรืออะไรก็สุดแท้แต่จะเรียกนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด5เวอร์ชั่นนะครับก็มี Nova R Nova S Nova RS Nova Super RS นะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายรู้สึกจะเป็นHonda Celerianะครับก็พัฒนามาจาก Honda Nova ครับรุ่นนี้พรีเซนเตอร์สมัยนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรถรุ่นนี้พรีเซนเตอร์โฆษณารู้สึกจะเป็นพี่เต่าสมชายเข็มกัดนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับรุ่นนี้ก็ในยุคนั้นก็วัยรุ่นเอามาแต่งกันเกลื่อนท้องถนนเลยครับรุ่นนี้ทรงหล่อๆครับ Honda Terna ครับแต่ว่าคันนี้อาจจะสภาพแร็กไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมเจอสภาพที่เต็มๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนึงนะเป็นรถ 110cc นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศ5สปีดหรือ5เกียร์นะฮะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศผ่านคลีปครับด้าน Nova Terna นะครับคันนี้ช่วงหน้ามาพร้อมกับโช๊คน้ำมันนะครับแบบดิสเบรกครับจะเป็นดุมตัวเดียวกับ Honda Nova Honda Nova Dash นะฮะจะใช้ดุมตัวเดียวกันได้ครับแล้วก็จานดิสเบรกแล้วก็แกนล้อหน้าอะไรเงี้ยครับจะเป็นชุดของ Nova ด้วยกันได้ครับส่วนของระบบโช๊คหลังนะจะเป็นระบบสวิงอาร์มแบบสวิงอาร์มคู่นะฮะมาพร้อมกับโช๊คเดี่ยวนะหรือว่าที่เรียกว่าโมโนโช๊คนะฮะจะให้ความนิ่มนวลครับค่อนข้างที่จะนิ่มนวลครับตัวนี้มาพร้อมกับสเตอร์หน้า14ฟันครับแล้วก็สเตอร์หลัง36ฟันนะครับพระอาทิตย์สแตนดาร์ดนะครับ DID ในส่วนของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะพลัง 110cc ครับนี่ครับดูจากเสื้อสูบกับอันทรงพลังครับระบายความร้อนด้วยผ่านคลีปด้วยอากาศนะฮะตรงนี้นะฮะค่อนข้างที่จะใหญ่ครับบิดสนุกครับผม5สปีดหรือ5เกียร์นะฮะสับโดดสับโดดเลยครับบิดมันๆครับระบบคลัตช์มือนะคันนี้ส่วนของแผงคอหน้านะครับแผงคอบนหรือแผงคอล่างนะจะเป็นแผงคอตัวเดียวกับ Honda Nova เลยนะจะใช้เป็นตัวเดียวกันกับ Honda Nova Honda Nova Terna นะครับ Honda Nova Dash ครับก็จะคล้ายๆกันแล้วก็ส่วนของสวิตช์กุญแจครับแต่ว่าคันนี้เรือนไม้จะไม่มีให้เห็นแล้วนะเพราะว่าเจ้าของเขาได้ทำการถอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาพร้อมกับแกนโช๊คแบบดึงนะฮะดึงขึ้นมาสูงเลยครับเพราะว่าเจ้าของเขาได้ทำการโหลดหน้าครับโดยการดึงแกนขึ้นมาครับเอาสะต่ำเลยฮะเหลือระยะเด้งนิดนึงครับดูเนี่ยเขาจัดสภาพทรงแดกนะครับเจ้าของไม่รู้ว่าเจ้าของเขาคิดอะไรอยู่นะครับหน้ากากหน้าก็จะมีความคล้ายกับ Honda Nova นะครับตัวนี้แต่จะผิดกันที่หน้าไฟนะแต่ว่าคันนี้จะไม่มีหน้าไฟให้เห็นแล้วนะเพราะว่าเจ้าของได้ทำการถอดไปอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น Terna RS นะก็จะเขียนไว้ตรงนี้แล้วก็วอชอทางตรงอนุบาลทางเรียบครับแหมยอดจริงๆรู้สึกว่าไฟหน้าคันนี้จะเป็นไฟหน้าตาเพชรนะครับจากหน้าไฟเดิมนะฮะด้านในเป็นใช้หลอด12โวลต์นะฮะก็ใช้หลอดแบบทั่วไปได้ครับแล้วก็คันนี้จะมาแบบคลัตช์มือนะฮะนี่เป็นชุดคลัตช์มือด้านข้างนะก็ค่อนข้างที่จะจัดสภาพแดกหน้าดูเลยเจ้าของ
ไอ้ส่วนของประกับคันเร่งนะครับอันนี้จะยังใช้เป็นของเดิมนะครับยังคงความเป็นของเดิมอยู่สแตนดาร์ดโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มเบรกบนนะก็ยังใช้เป็นของเดิมอยู่เหมือนกันครับของสแตนดาร์ดโรงงานครับแต่ว่าน็อตบนไม่ใช่นะเป็นน็อตแบบกลึงนะฮะแล้วก็มือเบรกก็ยังคงความเป็นของเดิมนะฮะแล้วก็มาจรดที่สายเบรกลงมาจนถึงเนี่ยครับด้านล่างก็ยังเป็นของเดิมสแตนดาร์ดโรงงานแล้วก็ปั๊มล่างก็ยังใช้เป็นของโรงงานเดิมๆนะเนี่ยปั๊มส่วนของจานเบรกหน้านะครับก็ยังเป็นของเดิมนะครับสแตนดาร์ดโรงงาน5รูนะครับรูน็อต5รูเดี๋ยวบางคนจะคิดว่าเอ๊ะ5รูคืออะไร4รูคืออะไรนะไม่ใช่ดูที่ตรงนี้นะฮะรูที่ตรงรูน็อตนี่นะฮะ5รูพวก125จะเป็น4รูนะครับรุ่นนี้ก็จะใช้จานที่เดียวกับ Honda Sonic Honda Dash อะไรพวกนี้ได้ครับส่วนของชุดล้อหลังนะครับคันนี้ก็จะมาในระบบเบรกหลังดิสนะฮะแต่เจ้าของก็ได้ทำการถอดออกไปอีกแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งปั๊มนะฮะปั๊มหลังยังไว้อยู่อันนี้จะเป็นระบบดิสหลังนะฮะมาพร้อมกับโลกทองขอบ17นะฮะ USA นะนี่ไม่ชัดนิดนึงครับ17 1.4นะครับคันนี้จะใส่เป็นไซส์70/80นะครับอาจจะไม่ชัดนิดนึง70/80ขอบ17นะฮะก็อาจจะเบอร์นิดนึงครับกำลังดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับส่วนลายนี้จะเรียกว่ายางลายอะไรก็สุดแท้แต่จะเรียกครับบางคนก็ลายไฟลายปีกนกก็ว่ากันไปครับส่วนของท่อไอเสียคันนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียแบบเดิมสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับซึ่งไม่ได้มีการผ่าแต่อย่างใดครับจะใช้ท่อไอเสียเดิมๆโรงงานแล้วก็ปลายเดิมนะจะเป็นปลายแบบถอดได้ครับใช้น็อต3ตัวครับตรงนี้ถอดได้เป็นปลายเป็นปลาย LS ก็ได้ปลาย Honda Nova Dash ก็ได้ครับก็ใช้เป็นของเดิมครับโรงงานอาจจะเปื้อนนิดนึงนะครับคันนี้เพราะว่าเจ้าของได้ทำการจอดไว้นานครับก็เลยถ่ายดูแบบเรียวๆไปเลยครับส่วนคาบูก็ยังเป็นคงไว้ซึ่งคาบูเดิมนะฮะแต่ขาดในส่วนของหม้อกรองและไส้กรองนะครับซึ่งเจ้าของได้ทำการถอดออกไปครับเนื่องจากเจ้าของอาจจะต้องการความโล่งหรือเปล่าครับนี่ครับใช้คาบูเดิมโรงงานแต่บางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นคาบูแดดก็ได้คาบูเอ็นโปรก็ได้ครับสุดแท้แต่แล้วก็ในส่วนของแคร้งคลัชด้านข้างก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับคลัชมือแล้วก็เสื้อสูบครับขุมพลัง110cc ครับจิ๊กโก้เสื้อลมครับในส่วนของระบบไฟครับคอยหัวเทียนหรือคอยสตาร์ทครับขุมพลังไฟก็จบไปครับกับการรีวิว Honda Nova Athena 110นะครับจิ๊กโก้เสื้อลมครับก็เจ้าของได้ทำการจัดสภาพแร็กไว้นะครับก็ชอบใครชอบมันครับว่ากันไม่ได้ครับก็เดี๋ยว EP นี้ลาไปก่อนนะครับ EP หน้าจะมีอะไรมาให้รับชมโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับ